เดี๋ยววันนี้ยิ้มจะมาแต่งหน้าให้ดูกันนะคะโดยที่ยิ้มใช้เครื่องสำอางต่างๆที่ยิ้มเพิ่งได้มาเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็ถ้ามีใครสนใจอยากจะเห็นว่ายิ้มใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างให้ออกมาเป็นลุคนี้แล้วผลิตภัณฑ์ที่ยิ้มใช้เนี่ยมันเพอร์ฟอร์มยังไงก็ติดตามชมเลยค่ะโอเคค่ะยิ้มทาฟาวเดชั่นไปแล้วนะคะซึ่งฟาวเดชั่นวันนี้คือเป็นของตัวนี้นะคะ L'Oreal Infallible Pro Matte เนาะของยิ้มเป็นสี Natural Buff นะคะ103เรามาทาคอนซีลเลอร์กันนะคะเดี๋ยววันนี้จะใช้ตัวนี้ให้ดูเนาะคือเพิ่งได้มาเมื่อไม่นานนี้เหมือนกันนะคะก็คือ Collection Lastingconcealer นะคะยิ้มมีอยู่2สีนะคือตอนที่ไปซื้ออ่ะมันไม่มีรู้สึกมันจะไม่มีเทสเตอร์มั้งแล้วก็ยิ้มไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นสีไหนนะคะก็เลยซื้อมา2สีนั่นก็คือสีเบอร์1นะคะแฟร์แล้วก็เบอร์3วอร์มมีเดียมเขาทำกันยังไงอะเวลาเนี่ยคือทำวิดีโอ YouTube มาจะปีนึงแล้วนะคะก็ยังแบบเนื้อแงะนะโอเคยิ้มก็เลยจะใช้ผสมกันนะคะก็นิ้มทาลงไปนะเห็นว่าสีค่อนข้างจะแบบอ่อนนะคะก็นิ้มแตะลงไปแตะลงไปเรื่อยๆนะคะใช้นิ้วในการเบลนด์คือกลับมาเรื่องเครื่องสำอางเนาะใช้ไอ้ตัว collection concealer ตัวนี้ไปแล้วคิดว่ายังไงเฮ้ยจริงๆยิ้มชอบนะคะคือยิ้มจะบอกว่ายิ้มรู้สึกว่าตัวเนื้อผลิตภัณฑ์เขาอะคล้ายๆกับตัวนี้เหมือนกันนะไอตัว Maybelline Fit Me Concealer ทีมชอบอะค่ะแต่ว่ายิ้มรู้สึกว่าเนื้อเขาอะมันแห้งกว่าไอตัวคอลเลกชันนะคะยิ้มรู้สึกว่ามันมีความแห้งมากกว่านิดนึงนิดเดียวจริงๆนะคะอยู่ติดทนค่อนข้างนานนะแต่ถ้าเทียบกันแล้วยิ้มรู้สึกว่าตัวนี้อาจจะเบลนด์ง่ายกว่านะคะแล้วก็คือมันจะมีความครีมมี่มากกว่านะข้อเสียอย่างหนึ่งของตัวคอลเลกชันที่ยิ้มเห็นน่ะคือยิ้มรู้สึกว่าเขาสีเขามีให้เลือกไม่เยอะนะคะยิ้มใช้นิ้วเบลนด์นะแล้วคือในชีวิตจริงตอนนี้คือยิ้มเห็นว่าคือในกล้องอาจจะดูสว่างสดใสแต่ในชีวิตจริงคือยิ้มเห็นว่าเออมันมีคอนซีลเลอร์อยู่นะคะซึ่งเราก็นะไม่เอาแบบนั้นก็เดี๋ยวยิ้มใช้บิวตี้เบลนเดอร์นะคะในการเบลนด์เนาะนิดหน่อยเบลนด์มากมันก็หลุดนะก็เบลนด์นิดเดียวนะคะนะคะแล้วก็เดี๋ยวยิ้มจะใช้ตัวนี้นะคะเป็น Makeup Forever Professional ใช่ป่ะ Makeup Forever Micro Finish Powder นะคะเดี๋ยวยิ้มจะใช้เซตตรงข้างใต้ตาเนาะเอาจริงอะปกติไม่ค่อยใช้เทคนิคนี้บ่อยเท่าไหร่เพราะว่าคือเราเป็นคนขี้เกียจอะถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นคือวิธีการแต่งหน้ายิ้มจะเป็นอะไรแบบง่ายๆก็ต้องบอกว่าปกติอะยิ้มใช้แป้งตัวเดียวในการเซตทั้งหน้านะเพราะว่ารู้สึกว่าเออรีบอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะดิฉันใช้แป้งตัวนี้นะคะเป็นของ Burberry นะคะหรือว่าจริงๆเพื่อนๆจะใช้แป้งเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบัฟฟิ้งป่ะ blending นะคะ blending brush ของยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ว่าของนี้มันมีอยู่นะยิ้มก็เลยใช้นะคะวันนี้แบบอยากจะพิเศษนิดนึงเซตลงไปตรงใต้ตาถามว่าใช้ไอ้แป้งตัวนี้ใช้แล้วดีไหมบอกตรงๆว่าจริงๆแล้วยิ้มมีมาสักพักแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นจนสามารถเล่าให้ฟังได้ว่าคิดว่ามันดีนะคะก็คงต้องขอโทษทีคือคงต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงนะคะต่อมานะคะใช้เหมือนเดิม MAC Mineralize Skin Finish นะคะสีมีเดียมคู่กับแปรงตัวนี้นะคะเป็นของ Real Techniques นั่นจริงๆน่าจะต้องจำชื่อได้แล้วเนาะใช้บ่อยมากนะคะ Multitask Brush นะคะในการเซตเบาๆนุ้ยเหมือนโดนอะไรกัดก็ไม่รู้ตรงหน้าต่อมานะคะของดวงตาเนาะเป็น Urban Decay Primer Potion นะคะสูตร Originalโอเคต่อมานะคะยิ้มใช้ตัวนี้นะคะเป็น Maybelline Color Tap 2เนาะPomegranate Pink นะคะสีนี้นะไม่ใช่ Pomegranate Pink ดี Pomegranate Pink นะคะสีเป็นอย่างนี้แห้งไหมก็แห้งนะคะแต่ว่าก็ยังใช้ได้อยู่ยังออกมาอยู่นะคะอ
็ประมาณนี้นะคะต่อมาด้วยความที่เราพยายามจะใช้ของใหม่เนาะก็เดี๋ยวกลับมาใช้พาเลตตัวนี้นะคะจริงๆแล้วลุควันนี้นะคะสามารถใช้พาเลตอันนี้ก็ได้นะของ MAC นะคะตัวนี้เป็น Burgundy Times 9เนาะแต่ว่าเดี๋ยวอีมจะใช้เป็นพาเลตนี้แทนนะคะเดี๋ยวอีมใช้แป้งของ Soeva นะคะตัวนี้ Lux Smoky Shader นะคะ234เนอะนะคะคู่กับสีนี้นะทาลงไปเลยต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ Makeup Forever Artist Shadow เนี่ยคือฟอร์มูล่าเขาเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะคะคือแต่ยิ้มไม่เคยลองไอตัวที่มันเป็นเนื้อแมทนะแต่อยากจะบอกว่าจากพาเลตนี้ที่ใช้อ่ะคือสีบางสีอ่ะคือมันเห็นกลิตเตอร์อยู่ในนั้นนะคะแต่ว่าเวลาใช้มันไม่มี 4L นะแล้วก็เนื้อผลิตภัณฑ์มันแบบมันครีมมี่มากนะคะแต่ครีมมี่จนรู้สึกเหมือนเป็นครีมเดี๋ยวยังไงยิมมี่วิดีโอที่ยิมทำเป็นรีวิวนะคะแล้วก็สวอชเนาะของไอตัวพาเลตอันนี้ไว้นะคะเดี๋ยวยังไงยิมทิ้งลิงก์ไว้ข้างด้านล่างนะคะจริงๆอะวันนี้ที่เลือกใช้พาเลตนี้เพราะว่าอะไรรู้ปะอยากใช้คู่กับอันนี้นะคะอยากจะบอกว่าเออชอบอะตัวนี้นะคะ Catrice Cosmetic นะคะ Velvet Matte Shadow สีชื่อสี L Burgundy นะคะสีเบอร์40อยากจะบอกว่าเวลาดูใกล้ๆนะคะเขาแบบยิ่งรู้สึกว่าเขามีความชีนอยู่ในนั้นนะคะคือเขาไม่ได้แมตต์เลยทีเดียวนะแต่พอเวลาทาลงมาบนเปลือกตาแล้วมันก็คือดูค่อนข้างจะแมตต์เนาะเดี๋ยวยิ้มใช้แปรงตัวนี้นะคะของ Soeva เนาะก็คือ Lux Soft Definer นะคะ227ก็แตะลงไปเลยนะคะเหมือนเดิมทาตรงหางตานะคะให้มันคือต้องยิ้มต้องการให้มันมีมิตินิดนึงอยากจะบอกว่าตัวนี้นะคะผลิตภัณฑ์ค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็นิ่มอ่ะนะคะแล้วก็มีการพอเวลาเราแตะแปรงลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลิตภัณฑ์ออกมาบ้างนะคะก็ระวังนิดนึงเนาะเบาๆนะคะแล้วก็เหมือนเดิมหางตาแต่ว่ายิ้มขึ้นไปข้างบนด้วยเหมือนเดิมนะคะหางตาแปะลงไปตรงยิ้มปกติยิ้มแปะลงไปตรงหางตาก่อนนะคะแล้วก็เบลนด์ข้างบนยิ้มกลับมาที่แปรงที่ยิ้มใช้ในการทาแป้งเมื่อกี้นะคะแล้วก็เบลนด์ข้างบนนิดนึงเราอยากจะบอกว่าเราแบบยิ้มเพิ่งมาชอบแล้วก็บ้าเครื่องสำอางเมื่อประมาณน่าจะ 4-5 ปีก่อนเนาะก็คือเป็นพอเริ่มบ้าเครื่องสำอางก็เริ่มมาดู YouTube อะไรอย่างนี้นะแต่อยากจะบอกว่าก่อนหน้านั้นอะคือเราไม่แต่งหน้าเลยนะคือแต่งหน้าไม่เป็นเลยแล้วก็ตอนอยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยหรือว่าตอนเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยคือไม่แต่งหน้าเลยนะคือไปมหาลัยแบบหน้าสดมากมานั่งคิดไปแล้วแบบโหเราแบบนะเจ๊แบบนิดนึงทาแป้งไปมหาลัยบ้างก็ยังดีไม่นะคะไม่มีการทาพงทาแป้งเลยทั้งนั้นโอเคต่อมานะคะเดี๋ยวยิ้มตรงข้างใต้ตาเนาะยิ้มใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นอายไลเนอร์ของยี่ห้อ Creo นะคะเขียนลงไปตรงเส้นขอบตาข้างด้านล่างนะคะตัวนี้ใช้โอเคนะค่อนข้างดีนะคะแต่ยิ้มใช้เขาตรงบอร์เดอร์ไลน์ไม่ได้นะเขาไหลนะคะมันอย่างนี้นะแล้วก็ใช้แปรงกันเดิมนะคะจิ้มตรงหัวนะคะลงไปตรงไอ้สีคอปเปอร์อะไรประมาณอย่างเงี้ยเมื่อกี้นะคะแล้วก็เบลนด์นะคะ
็ได้ประมาณอย่างนี้นะคะขออีกนิดนึงนิ่มดีนะคะอยากจะบอกว่าคนอื่นเขาคงรู้กันหมดแล้วเนาะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นหมุนหมุนนะคะโหยิ้มแบบเกือบจะเหลาแล้วตอนแรกอะดูแล้วแบบเหนื่อยป่ะป่วยป่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะยิ้มจะใช้วันนี้เรามาลองของใหม่กันนะคะเป็นนาLarger than life นะคะ eyeliner สี vibe vernido นะคะก็คือสีดำนั่นแหละตรงนี้ยิ้มจะไทไลน์เลยนะคะคือบอกว่าไทไลน์แล้วก็ทาตรงที่เป็น eyelashes อะค่ะตรงเส้นขนตาเลยนะคะแต่ว่ายิ้มจะไม่เขียนหนานะบางที่สุดเท่าที่จะบางได้นะโอเคเลิกคุยเพราะว่าตรงนี้จะชาเลนจ์นิดนึงค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็เป็นตรงบอร์เดอร์ไลน์ข้างด้านล่างอยากจะบอกน้ำตาไหลน้ำตายิ้มไหลนะคะก็ต้องมีการใช้ตัวนี้นะเช็ดนิดนึงนะคะใช้แล้วเป็นยังไงตัวนี้รู้สึกว่าเขาอยู่ติดทนนะคะรู้สึกว่าเขาอยู่ติดทนมากกว่า Urban Decay แต่ว่าเขามีครีมมี่เท่านะนะคะก็เวลาเขียนลงไปตรงตาอย่างเงี้ยคือต้องมีการซ้ำนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างไอตัว Urban Decay นะคะคือเขาจะครีมมี่มากเนาะแต่อย่างที่บอกคือว่ายิ้มใช้ Urban Decay ไม่ได้อะนะคะเพราะว่าเขาไหลเนาะก็ต้องใช้ตัวที่มันไม่ครีมมี่มากเท่าไหร่นะคะต่อมานะคะเดี๋ยวยิ้มจะใช้เป็นแปรงหัวแบนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเป็นยี่ห้อไหนก็ได้แล้วก็แตะลงไปตรงสีดำเนาะแล้วก็ยิ้มจะเหมือนกับเซตไอตัวอายไลเนอร์ที่ยิ้มเขียนไปเมื่อกี้นิดนึงนะคะอย่างที่บอกนะคะคือความครีมมี่เนี่ยมันสู้ Urban Decay ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเขียนไปตรง Waterline เนี่ยต้องมีซ้ำไปซ้ำมานิดนึงนะคะโอเคเรามาถึงเขียนคิ้วกันเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้ให้ดูนะคะเป็น Coslux นะคะ Slim Brow Pencil สี Deep Brow จริงๆใช้ไปแล้วหลายครั้งเหมือนกันนะคะแต่วันนี้อยากจะมาใช้ให้ดูอยากจะบอกว่าเราแบบอย่างที่บอกคือเราเป็นคนรีบนะเพราะเราไปเจอeyebrow ที่มันแบบ eyebrow pencil ที่มันเล็กอย่างเงี้ยค่ะคิมรู้สึกว่ามันของยิ้มอ่ะยิ้มรู้สึกว่ามันเขียนยากแล้วมันก็เขียนช้านะแต่นี้คือด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนมีขนคิ้วบ้างอยู่แล้วเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันแบบมันช้าจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าบางทีแบบใช้แบบเป็นฝุ่นนะในความรู้สึกยิ้มรู้สึกว่ามันเร็วกว่าก็คือก็ทราบว่าตอนนี้มันเป็นฟอร์มูลาที่ดีแต่ว่ามันช้านะคะเรื่องเขียนคิ้วนี่นะยิ้มว่าพี่โมอ่ะพี่โมที่อยู่ที่อิตาลีอะค่ะพี่โมวีบ้าดีบ้าเขียนเก่งนะเขียนเก่งๆแล้วก็พี่ทีเคนะคะทีเคสัสิทรอ่ะยิ้มว่าเขาเขียนคิ้วเก่งมากเลยเราแบบสู้ไม่ได้จริงๆอะ
นะคะก็ประมาณอย่างนี้นะแต่ก็คือชอบตรงที่เขามีแปรงมาด้วยนะมิสฟูลี่อ่ะคือรู้สึกว่ามันง่ายดีนะคะเฮ้ยแต่สีนี้สวยนะรู้สึกเป็นสีที่เข้านะคะชอบเดี๋ยวยิ้มใช้ billion dollar brown นะคะ brown gel นะคะในการเซตนิดนึงเนาะเฮ้ยอยากจะบอกว่ารู้สึกว่าคิ้วมันไม่เหมือนกันอะค่ะแต่ก็นะโอเคค่ะต่อมาเรามาที่มาสคาร่าเดี๋ยวยิ้มขอวิ่งไปทามาสคาร่าก่อนนะคะแล้วกลับมาค่ะแล้วอยากให้ตาดำอีกนะคะจะขอลงตัวนี้อีกรอบนะเพราะว่าเมื่อกี้คือตอนที่ยิ้มทาคือน้ำตายิ้มมันไหลนะคะยิ้มจะลองทาอีกรอบดูนะว่ามันจะติดมากขึ้นไหมเนาะฝั่งนี้ก่อนออกมามากขึ้นจริงๆนะคะเห็นหรือว่าเอ้ยนะคะดีขึ้นโอเคฝั่งนี้ด้วยโอเคค่ะใกล้เสร็จแล้วนะคะเรามาถึงตัวบลัชกันแล้วกันนะคะวันนี้อยากจะใช้ตัวนี้ให้ดูค่ะเป็น Max Factor นะคะครีม Puff Blush นะคะของยิ้มเป็นสี Lavish Mauve เนาะเดี๋ยวสวอชให้ดูนะคะว่าสีเขาจะเป็นสีที่แบบอ่อนมากนะยิ้มว่าใครที่สีผิวเข้มกว่ายิ้มเนี่ยสีไม่น่าจะมานะคะก็มีความโกลอยู่ยิ้มใช้คู่กับแปรงตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นของ Sigma มาคู่กับไอตัว Paris Palette นะคะเป็น Large Angle Contour F40 นะคะเดี๋ยวยิ้มขอคอนทัวร์ก่อนละกันลืมเดี๋ยวนี้จะใช้ตัวนี้ให้ดูนะคะจริงๆมีมาตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่เคยเอามาหยิบไม่ค่อยได้หยิบออกมาใช้ให้ดูเนาะนะคะเดี๋ยวยิ้มจะใช้แปรงตัวนี้นะคะตัวนี้ได้มากับไอตัว Benefit Havana นะคะก็มันเป็นอะไรที่แบบยิ้มว่ามันเหมาะกับการคอนทัวร์อะไรอย่างงี้เนาะจริงๆแล้วแป้งตัวนี้มันก็ไม่เถิงไม่เชื่อว่าเป็นแป้งคอนทัวร์นะคะอันนี้นะคือจริงๆมันออกแนวแบบบรอนเซอร์มากกว่าเนาะแต่ก็นะเราจะใช้ก็ใช้ให้ดูนะคะเห็นอะไรยังเลยเห็นแล้วก็ก็จะออกส้มๆอ่ะนะคะโอเคเรากลับมาทาบลัชกันเนาะถึงความเรืองไหมตัวนี้นะคะทาออกมาแล้วก็หน้าดูแบบนวลละมุนตุ้นดีนะคะแต่บนผิวยิ้มเนี่ยเขาติดเขาอยู่ไม่ทนนะคือก็พอเลิกงานมาแล้วแล้วก็มาเช็คอะไรเงี้ยคือเขาไม่มีแล้วนะคะก็ไม่แน่ใจว่าสำหรับผิวคนอื่นเป็นยังไงเนาะแต่อย่างของยิ้มคือเขาอยู่ติดไม่ทนเท่าไหร่นะคะโอเคสุดท้ายเรามาที่ลิปสติกกันดีกว่านะคะไฮไลท์นิดนึงไหมเนาะเดี๋ยวไฮไลท์ก็ใช้อันนี้เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวใช้แปรงตัวนี้นะคะนี่เป็นของ Nachio ซึ่งเป็นแปรงไม่ใช่เป็นแปรงไอ้ Nachio เนี่ยคือเขาเป็นยี่ห้อของที่ออสเตรเลียนะคะเป็น Mineral Makeupแล้วก็ยิมมีเป็นแปรงของเขาตัวนี้มันเป็น blusher brush นะคะแต่ว่ายิมชอบใช้ในการไฮไลท์ใช้สีตรงกลางนะคะโดยส่วนตัวยิมรู้สึกว่าการใช้ไอ้ตัวเนี้ยเป็นไฮไลท์เอฟเฟกต์ออกมาคล้ายๆกันกับไอ้ตัว Models Prefer อะค่ะ Soft Focus Powder ที่ยิมบอกว่ามันคล้ายๆกันนะคะรู้สึกว่าเอฟเฟกต์เขาออกมามันเหมือนกันเลยไม่ทราบในกล้องเห็นหรือเปล่าสำหรับลิปสติกนะคะดิมใช้ตัวนี้ค่ะเป็น By Beauty นะคะครีมมี่จำไม่เคยได้เลย
นะคะ Matte Cream Lip Crayon สี Aubergine ซึ่ง Aubergine ก็คือเป็นสีไอ้มะเขือยาวอะมะเขือที่มันเป็นสีม่วงๆอะค่ะเออนะคะก็ทาเลยกินอร่อยจริงๆเมื่อกี้จะทาอีกสีหนึ่งนะคะแต่ว่ามันแดงไปเนาะจริงๆสีนี้ก็แดงไปนะคงต้องเกิดการผสมแหละเป็นไรที่แบบกลิ่นก็อร่อยนะเรากินรู้สึกว่าแบบสีออกมาชัดเจนนะคะถึงแม้ว่าทาออกมาแล้วยิ่งรู้สึกว่าเขาไม่เหมือนในทูบเพราะฉะนั้นสิ่งต่อไปที่ยิ้มจะทำก็คือเดี๋ยวยิ้มจะเอาไอตัวนี้นะคะเป็นลิปสติกลิปอะฮอลิกนะคะ by for you too นะคะสี LAX 10ค่ะเป็นสีม่วงออกม่วงๆเลยยิ้มทาลงไปข้างบนนะคะเพราะยิ้มต้องการให้ลุคมันออกม่วงกว่านี้นิดนึงเนาะตอนนี้มันแดงไปนะคะไอลิปสติกอะเอออย่างนี้สิเฮ้ยสีสวยมากชอบนะคะก็อยากจะบอกว่าโอเคเรามาพูดถึงเรื่องลิปสติก2ตัวที่เพิ่งทาไปกันก่อนนะคะสำหรับไอตัว By Beauty นะ Matte Cream Lip Crayon นะคะยิ้มเคยบอกไปแล้วเนาะว่าเออยิ้มชอบฟอร์มูลาของเขานะคะยิ้มรู้สึกว่าเขาครีมมี่เขาทาแล้วสบายปากเขาอยู่ติดทนนานถามถึงความแมตต์เนี่ยเอาจริงๆแล้วนะคะเขาก็ไม่ได้แมตต์มากคือมันก็ยังมีความชายอยู่ในนั้นนะคะแต่คือมันก็ไม่ใช่ประมาณแบบกลอสซี่เนาะเป็นอะไรที่แบบเนื้อดีนะคะยิ้มก่อนหน้านี้ยิ้มมีอยู่2สียิ้มใช้ลิ้มก็ชอบนะคะแล้วก็มีสีนึงเนาะชื่อสีทรัฟเฟิลซึ่งเป็นสีที่ยิ้มชอบแล้วก็อยู่ใน Year End Favorites ด้วยนะคะก็ต้องบอกเลยว่านี่เป็นฟอร์มูลาที่ดีใครหาซื้อได้ก็ซื้อนะคะอย่างที่เคยบอกไปว่าใครมาเที่ยวออสเตรเลียนะคะหรือว่าสาวๆที่อยู่ที่ออสเตรเลียที่ Sephora มีขายนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วนะคะก็ยิ้มคิดว่าถูกกว่าที่อเมริกานะเพราะว่าที่นี่ราคา30รวมภาษีแล้วนะคะแล้วก็ค่าเงินตอนนี้แค่25อีกอันนึงนะคะตัวนี้ที่ยิ้มใช้เหมือนกันตัวนี้ไม่เคยลองทาไปแล้วในวิดีโอขอเหอเนาะต้องอันนี้พี่แอมเขาให้มานะคะต้องขอบคุณมากๆพี่แอมรู้ใจจริงๆตัวนี้จริงๆแล้วเป็นสีม่วงนะคะถ้าทาเดียวๆเนื้อสีดีนะคะแล้วก็เป็นเนื้อสีที่มีความครีมมี่มากนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยคือแบบเออมันเป็นอะไรที่ทาแล้วสบายปากนะคะแล้วก็สีชัดเจนดีเลยทีเดียวโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะสิ่งสุดท้ายนะคะเดี๋ยวยิ้มจะใช้ไอตัวนี้นะคะจาก Ambient Lighting Palette นะคะในการเซตหน้าละกันปกติยิ้มไม่ทำนะคือรู้สึกมันช้าพูดว่ามันช้ากี่รอบแล้วเนี่ยในวิดีโอนี้นะคะแล้วก็บางทีรู้สึกว่ายิ้มไม่ได้เห็นถึงความโกลของเขาเท่าไหร่นะคะก็นี่นะแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เออใช้นิดนึงแล้วกันนะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นลุคของยิ้มนะคะวันนี้ที่เป็นลุคแบบว่าเดี๋ยวแต่งหน้าออกไปจะไปเดินบันนิงนะคะบันนิงก็คล้ายๆกับโฮมโปรบ้านเรามั้งนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อของกับสามีคงตกใจว่าเฮ้ยแต่งหน้าแบบนี่อยู่จะไปปาร์ตี้ที่ไหนอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับการชมนะคะแล้วยังไงเราเอาไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ